นะโมพุทธายะพระพุทธกายรัตนายะเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้ทำไมสวดมนต์ถึงฝันเห็นญาติที่เสียไปแล้วนะครับปกติไม่เคยฝันเลยนะครับอ้าวก็พุทธมนต์เรานำอะไรมาความสว่างมาแล้วมันไม่เหมือนทานนะทานคือมันบารมี1ใน10แค่นั้นเองไอ้สวดมนต์เนี่ยมัน30นะนะสวดมนต์ได้30ความสว่างติดกันเยอะนะหลวงตาสมัยที่ฝึกใหม่ๆก็ก็เวลาท่านพูดก็ยังงงอยู่ว่าทานกับสวดมนต์เนี่ยมันต่างกันเยอะเลยสมัยอยู่กับท่านทำให้ดูเวลาคนมาให้ทานดูความสว่างกับทานกับความสว่างก็บทสวดต่างกันมากนะสว่างเยอะมากครับเพราะนั้นเวลาสวดมนต์เนี่ยเวลาแผ่ญาติที่มันตกภูมิเนี่ยบางทีมันจะมาเข้าฝันนะ